คุณผู้ชมคะที่ประเทศอัฟกานิสถานการใช้ชีวิตของประชาชนก็ดูเหมือนจะยุ่งยากลำบากไม่น้อยนะคะภายใต้การปกครองของตอลิบันอย่างเช่นมีรายงานว่าร้านตัดผมของคุณผู้ชายหรือว่าบาร์เบอร์มีคำสั่งว่าห้ามโกนหนวดให้ลูกค้าผู้ชายขณะที่ผู้หญิงก็คงจะกลัวที่จะไปเรียนขับรถนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นการมีคำสั่งที่เข้มงวดเหล่านี้ก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตและกระทบเศรษฐกิจที่อาจจะเข้าขั้นล่มสลายติดตามรายงานจากคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลค่ะเจ้าของร้านตัดผมชายรวมถึงช่างตัดผมในเมืองเฮลมันของอัฟกานิสถานต่างแสดงความกังวลต่อกฎระเบียบใหม่ของกลุ่มตอลิบานที่กำหนดให้ร้านตัดผมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายชารีอะห์โดยห้ามโกนเคราและห้ามตัดผมสไตล์อเมริกันให้กับลูกค้าไม่เพียงแต่เจ้าของร้านเท่านั้นที่ไม่สบายใจกับกฎใหม่ข้อนี้แม้แต่ลูกค้าก็รู้สึกว่าถูกลิดรอนเสรีภาพลูกค้าคนนี้บอกว่าพอรู้ข่าวว่าตอลิบานออกคำสั่งห้ามโกนเคราเขารู้สึกหัวใจสลายเพราะก่อนหน้านี้คนที่อยู่ในเมืองนี้สามารถทำอะไรก็ได้อย่างที่อยากทำข้อห้ามเหล่านี้ส่งผลให้จำนวนลูกค้ารวมถึงความถี่ในการเข้าร้านตัดผมของผู้ชายน้อยลงตามไปด้วยทำให้เจ้าของร้านและช่างตัดผมกังวลว่าในอนาคตจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะลดลงเรื่อยๆจนธุรกิจไม่สามารถไปต่อได้ธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากความหวาดกลัวคือโรงเรียนสอนขับรถที่มีครูสอนเป็นผู้หญิงแห่งแรกในกรุงคาบูโรงเรียนนี้เปิดให้บริการมาประมาณ1ปีได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อสตรีแห่งองค์การสหประชาชาตินิลับดูรานีเจ้าของโรงเรียนบอกว่าก่อนหน้านี้เธอจ้างครูผู้หญิง2คนมาช่วยสอนขับรถซึ่งธุรกิจไปได้ดีโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเธอเพิ่งจะเปิดโรงเรียนสาขา2ในกรุงคาบูและปลายปีนี้เตรียมเปิดอีกสาขาที่เมืองกานดาฮาแต่หลังจากที่กลุ่มตอลิบานยึดครองกรุงคาบูในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาความหวังทั้งหมดพังทลายเนื่องจากไม่มีคนมาสมัครเรียนแม้แต่รายเดียวสาเหตุเพราะผู้หญิงต่างหวาดกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเกรงว่าถ้ามาเรียนขับรถพวกเธออาจจะถูกคนตามไปรังควานหรือถูกตั้งคำถามดูรานีบอกว่าโรงเรียนสอนขับรถแห่งนี้เป็นรายได้เพียงทางเดียวของเธอเธอจึงหาทางดิ้นรนที่จะให้โรงเรียนไปรอดจึงติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ที่จัดตั้งโดยตอลิบานเพื่อสอบถามว่าเธอยังสามารถเปิดโรงเรียนต่อได้หรือไม่คำตอบที่ได้รับคือหากเธอยังทำงานอยู่จะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้เพราะตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่ากับว่าเธอไม่มีทางเลือกและจำเป็นต้องปิดโรงเรียนไปก่อนและได้แต่หวังว่าองค์กรนานาชาติจะเข้ามาช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลตอลิบานยอมให้ผู้หญิงทำงานและทำธุรกิจต่อไปได้นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอีกหลายประเภทที่กำลังตกที่นั่งลำบากเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปหนึ่งในนั้นคือธุรกิจขายพรมที่ได้รับผลกระทบทั้งการส่งออกและการขายหน้าร้านที่ลูกค้าหายเกลี้ยงเนื่องจากลูกค้าหลักคือชาวต่างชาติซึ่งอพยพออกนอกอัฟกานิสถานไปเกือบหมดแล้วการส่งออกที่พอทำได้ในตอนนี้คือการส่งผ่านชายแดนด้านที่ติดกับปากีสถานซึ่งปริมาณการส่งออกน้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขายก่อนหน้านี ชายคนนี้บอกว่าธุรกิจขายพรมใกล้จะล่มสลายเมื่อก่อนเขาหาเงินได้วันละประมาณ500บาทแต่ตอนนี้แทบไม่มีรายได้เลยเขามีลูก5คนและภรรยาที่ต้องดูแลล่าสุดประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารอิสลามแห่งอัฟกานิสถานเตือนว่าภาคเศรษฐกิจการเงินกำลังเผชิญกับวิกฤตเนื่องจากลูกค้าเกิดความตื่นตระหนกทำให้ประชาชนพากันแห่ถอนเงินออกจากธนาคารในขณะที่ธนาคารส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปิดทำการเต็มรูปแบบทั้งนี้เศรษฐกิจของอัฟกานิสถานย่ำแย่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก่อนที่ตอลิบานจะเข้ามายึดครองประเทศยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิมเมื่อองค์กรนานาชาติระงับการให้เงินช่วยเหลือ
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง40%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศดังนั้นจึงมีคำแนะนำว่ารัฐบาลตอลิบานจะต้องมองหาแหล่งสนับสนุนทางการเงินจากที่อื่นเช่นจีนหรือรัสเซียเป็นต้นซึ่งถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องหาทางแก้ไขเพราะหากปล่อยไว้เช่นนี้ในไม่ช้าอัฟกานิสถานอาจจะเผชิญกับกลียุคเมื่อประชาชนอดอยากไร้ที่พึ่งในขณะที่ตอลิบานยังคงทยอยออกมาตรการที่ควบคุมและลิดรอนเสรีภาพในการดำรงชีวิตโดยไม่สนใจปัญหาปากท้องของประชาชน